รูปครุฑยุทธนาถตราประจำรัชกาลที่2มีที่มาเนื่องในพระบรมนามาภิไธยเดิมคือฉิมเทียบเคียงกับนามวิมานของพระยาครุฑคือฉิมพลีส่วนการผูกลวดลายรูปครุฑยุทธนาถที่มีมาในเทพนิยายเทวกำเนิดว่ามารดาพระยาครุฑแพ้พนันมารดาพระยานาคเรื่องสีม้าพระสุริยเทพหรือพระอาทิตย์จนต้องยอมไปเป็นทาสเพราะมารดาพระยานาคใช้อุบายให้ลูกไปพ่นพิษใส่ม้าจากสีแดงให้เป็นสีดำพระยาครุฑกับพระยานาคจึงเป็นศัตรูต่อกันตราเครื่องหมายประจำรัชกาลที่2รูปครุฑยุทธนาคได้อัญเชิญไว้ที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปสำคัญเนื่องในพระองค์หรือสิ่งพระบรมราชานุสรณ์อื่นๆกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย